สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับมีคำพูดดีๆจากอาจารย์ไตรรงสุวรรณกีรีมาฝากกันนะครับแนวหน้าพาาหัวอย่างนี้ครับบอกว่าไตรรงลั่นเฝ้าจับตาดูอยู่เตือนสติผู้นำแปดพักที่กำลังเจราจาจัดตั้งรัฐบาลกับพิธาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับผู้ช่วยสัตราจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักคก้าวไกลนะครับ อาจจะตรีรงบอกว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ผมคอยเกาะติดเฝ้าดูการเจราจาของผู้นำแปดพักเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการประกาศ MOU สําสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลพิธามาโดยตลอดเนี่ยนะครับผมต้องขอเตือนสตินักการเมืองทุกพักการเจราจาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ของพักหรือว่าของพวกที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังพักเท่านั้นนะครับการเจราจาเนี่ยมาต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนะครับ ทั้งที่เลือกสสของทั้ง8ปดพักหรือไม่ได้เลือกก็าตามแต่เวลานี้เนี่ยทุกคนต่างก็จับจ้องการเจรจาด้วยใจหวังจะพึ่ง MOU ของทั้ง8ปดพักว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตทั้งอนาคตของเขาเองแล้วก็อนาคตของลูกหลานผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าทุกท่านเนี่ยจะคิดได้เช่นนี้และผมก็ขออวยพรให้การเจรจาเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับ